นับสนุนโดยคอลลาเฮลส์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับกลับมาช่วงที่2เมื่อสักครู่เราก็เห็นแล้วว่าอิทธิฤทธิ์ของคนเสื้อแดงขนาดนี้ไม่ใช่กดดันทางการเมืองไม่ใช่กดดันศาลอย่างเดียวนะครับยังกดดันทางด้านเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกนะครับตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก Wall Street ที่สหรัฐนะครับธนาคารกลางของยุโรปต้องระวังให้ดีโปรดพึงระวังพึงระวังเพราะว่าคนเสื้อแดงขนาดนี้เป็นผู้กุมอำนาจเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาจจะขยายตัวไปกุมอำนาจในภูมิภาคนี้ได้นะครับ, นะครับเมื่อช่วงต้นรายการเราก็แสดงภาพให้เห็นถึงการเล่นปาหี่ระหว่างตำรวจกับพี่น้องเสื้อแดงซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้คุณทักษิณมีความรู้สึกสะเทือนใจนะครับเนื่องจากว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมให้คนมากันเยอะแยะแต่สุดท้ายแล้วคนมาน้อยจังแถมมีการเล่นปาหี่กันนะครับก็นั่นคือต้มคุณทักษิณนะครับแล้วก็ต้มพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ในหน้าศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกรายการที่ต้มพี่น้องเสื้อแดงนะครับมาอีกแล้วครับนายเจเจสาทรครับไอ้เจเจสาทรนี่คือคนที่ไปหาคุณกนกป่ะไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจเจสาทรนี่เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาไม่เคยออกทีวีเสื้อแดงออกทีวีเสื้อแดงคนไหนวะเคยจัดรายการทีวีเสื้อแดงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณชาวนนท์สนใจผมไม่สนใจผมจะได้เลี่ยงประวัติของไอ้โรงเรียนกวดวิชาที่ไหนคุณต้องบอกนะผมจะได้ไม่ส่งลูกส่งหลานไปนะครับดูวิธีการต้มพี่น้องเสื้อแดงนะครับหลังจากคุณที่คุณตรีดานะครับออกมาพูดในเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะครับปรากฏว่าทางเจเจสาทรนะครับก็เอาคำสัมภาษณ์ตัดบางส่วนมาแล้วก็เอามาต้มพี่น้องเสื้อแดงอีกแล้วครับคือเดี๋ยวนิดนึงก่อนเราเท้าความนิดนึงก่อนเราเข้าภาพคือมีการให้สัมภาษณ์จากทางกรุงเทพมหานครับว่าจะมีการลดค่าโดยสารในส่วนต่อขยายใช่ไหมครับแต่ในส่วนที่เป็นส่วนเดิมครับอันนั้นเนี่ยหรือคือที่เราใช้ง่ายๆครับจากที่พระโขนงเข้าไปสยามจากสยามไปสีลมนะครับจากสีลมไปจตุจักรเนี่ยเส้นเดิมที่เราเคยมีกันชุดแรกเนี่ยกทมเขาไม่มีอำนาจในการที่จะไปลดหรือไปขึ้นราคาเพราะไม่ใช่อำนาจของกทมแต่สิ่งที่ผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยสัญญาไว้ก่อนตอนหาเสียงก็คือว่าจะลดเฉพาะส่วนต่อขยาย คืออย่างเช่นเส้นตะวันออกก็บางนาไปแบริ่งนะครับอย่างเส้นไปทางฝั่งทนก็ไปถึงบางว่าไปอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยจะลดลงมาเหลือ10บาทแล้ววันนี้คุณสุขพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ทำนองว่าในส่วนที่มันส่วนเขาของเก่าของเดิมที่มีแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกทมครับพอพูดแค่นี้ในเจเจสาทรก็ไปทำอย่างที่ว่าครับนะครับโดยเอาป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์มาครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเจเจสาทรนี่เขาภาพแรกเนี่ยที่เขาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อต้มพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเป็นภาพอะไรครับลองดูครับคนเห็นแล้วตกใจครับเมื่อเขาโพสต์ภาพนะครับแล้วเขาก็เขียนว่านางสาวตรีดาวกล่าวว่าที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ได้ขอความร่วมมือกับ BTS มาโดยตลอดในการชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อ้างว่ากทม.ไม่มีอำนาจนะครับในการปรับลดราคานะครับก็คุณเจเจสาทรเขาก็ชี้นะครับชาวกทม.โดนต้มสารภาพแล้วว่าไม่มีอำนาจควบคุมราคา BTS คุณเจ้านนท์สังเกตได้ดีว่าไอ้สีเหลืองๆรอบๆเนี่ยคุณเจเจสาทรตั้งใจที่จะปิดบังตัวอักษรที่อยู่ตรงนั้นเรามาดูว่าตัวอักษรที่มีวงกลมเหลืองๆเนี่ยที่บังอยู่คืออะไรครับดูครับส่วนต่อขยายของกทม.ครับดูสิครับเข้าดินกันแบบนี้เลยอันนี้ผมพูดจริงนะคุณต่อสู้กับไอ้นายเจเจเลยนี่มานานเนี่ยผมก็เมื่อก่อนผมคิดว่าคือของคุณสิริโชคเนี่ยผมพูดจริงๆเขายังไงเขาก็มีหลักฐานมีเหตุผลครับแล้วนายเจเจเนี่ยบางครั้งผมก็เอาอะอาจจะแบบมันมามั่วๆมั่งครับแต่มันก็ยังถือว่ามีอุดมการณ์ทางเสื้อแดงนี่หรอมันก็ต้องสู้ไปอย่างนั้นเนี่ยครับแต่อันนี้ทุเรศจริงอันนี้มันแบบให้คำว่าอะไรมันบักเสี่ยวจริงๆอะนึกออกไหมฮะมันจงใจแล้วพี่น้องเสื้อแดงต้องดูนะครับอันนี้ผมว่าซีเรียสคือประเด็นปัญหาของเรื่องนี้คือว่าเอาดูรอบไอ้ป้ายเราขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอธิบายสองขึ้นมาพร้อมกันป้ายบนเนี่ยครับเขาพยายามจะบอกว่าทำไมโฆษกกทม.คุณตรีดาวมาพูดว่าวันนี้กทม.ไม่มีอำนาจในการไปกำหนดราคา BTS ค่าโดยสาร BTS ซึ่งเป็นข้อโดยสารผมต้องยืนยันนะครับว่า
ในส่วนเดิมในส่วนเดิมที่มีการก่อสร้างมาที่เราใช้กันมานานแล้วแต่ว่าป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือเขียนชัดว่ารถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายของกทม.ดูนะฮะจะมีราคาแค่10 บาทแล้ววันนี้เราก็ทำจริงแต่ว่าไอ้ส่วนที่จากพระโขนงไปสยามสยามไปสีลมไปจตุจักรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกทม.เราก็ทำให้ไม่ได้ก็พูดไปตรงไปตรงมาแต่นายเจเจสาธรก็เห็นป้ายนี้อยู่แล้วจงใจเอาไอ้สีเหลืองเนี่ยไปล้อมกรอบคำว่าส่วนต่อขยายของกทม.ออกให้มันเป็นเหมือนกับว่าโฆษณาหาเสียงว่ารถไฟฟ้า BTS ทั้งหมด10 บาทครับคืออันเนี้ยคือผมว่ามันไม่มีศักดิ์ศรีอ่ะคนทำแบบนี้แล้วพี่น้องเสื้อแดงต้องดูนะครับว่าท่านชอบทักษิณท่านชอบไปสิชอบคนนี้แล้วท่านชอบไปแต่เราต้องสู้กันด้วยความจริงถูกไหมครับใช่ต้องสู้กันด้วยข้อเท็จจริงและเถียงกันด้วยข้อเท็จจริงว่าพวกผมไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ไม่ถูกยังไงแต่ไม่ใช่เอาภาพพวกผมไปลบคำพูดออกแล้วไปต้มคนเสื้อแดงอ่ะอันนี้มันทุเรศมันไร้ศักดิ์ศรีบักเสียวอ่ะแต่ว่าที่ต้มคนทั้งประเทศจริงๆคือภาพนี้ครับนี่ครับภาพนี้ครับรถไฟฟ้าพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเมืองหลวงเชื่อมโยงทั่วกรุงเทพ10 สายค่าโดยสาร20 บาททุกสายครับจ่ายครั้งเดียวอันนี้แหละครับคุณเจเจสาธรครับนี่แหละต้มพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วพวกผมไม่ต้องเอาสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอะไรมาทับอะไรเลยนะครับชี้กันเห็นว่าบอกว่าจะทำรถไฟฟ้า20 บาททุกสายจ่ายครั้งเดียววันนี้เอาที่ไหนครับที่ไหนครับที่มีเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงหรือคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยท่านคิดความจริงบ้างครับท่านฟังสิ่งที่เราพูดบ้างสิครับเราไม่เคยโกหกท่านอาจจะไม่ชอบคุณสิริโชคแต่ฟังผมบ้างก็ได้นะครับคือเพราะว่าคุณสิริโชคดูแล้วอาจจะไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่แต่ว่าฟังผมบ้างก็ได้ครับฟังข้อมูลคุณสิริโชคแล้วฟังสิ่งที่ผมขยายความเราพูดแต่เรื่องจริงแต่เท่าที่ผมทราบจากพี่น้องเสื้อแดงเขาก็ไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่นะไม่ผมเลยนี่ยกเว้นบก.ลายจุดคนเดียวบก.ลายจุดนี่เชียร์คุณชาวนนท์กับคุณเทพไทยนะจริงเหรอคือเขาบอกว่าในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีคนหนึ่งที่ต้องเอาออกเลยคือสิริโชคส่วนอีก2คนนี่ยังพอไปได้เพราะว่าเป็นไม้อ่อนยังดัดได้แต่สิริโชคนี่ดัดไม่ได้แล้วผมปลื้มใจจริงๆเลยเว้ยบก.ลายจุดชมนะแล้วก็นายอมรกิจเวงกุลครับรองผู้ว่ากทม.ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับแล้วก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถโครงการรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทอ่อนนุชแบริ่งและสายสีลมตากสินเพชรเกษมจาก15 บาทเหลือ10 บาทนั้นว่าขณะนี้สำนักงานการจราจรและขนส่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซอฟต์แวร์การคิดคำนวณอัตราค่าโดยสารที่จะปรับลดจากอัตราเก็บ15 บาทเหลือ10 บาทคาดว่าจะแล้วเสร็จทันเปิดเทอมในวันที่17 พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับส่วนต่อขยายสีลมปัจจุบันเปิดให้บริการจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีตลาดพลูสจสต้องใช้เวลาในการปรับซอฟต์แวร์ประมาณ 4-5 เดือนจึงจะแล้วเสร็จส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นทางถึงสถานีบางว่ากทม.ยืนยันแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายในเดือนธันวาคม2550เพราะฉะนั้นเนี่ยป้ายนโยบายที่บอกว่าค่ารถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายของกทม10บาทเนี่ยเราทำอยู่นะครับทำอยู่ครับแล้วก็ใกล้สำเร็จแล้วส่วนไอ้ป้ายสีเหลืองไปล้อมเมื่อกี้นั่นต้มเสื้อทั่วแดงครับมันทำได้ไงว่ามันนึกว่าแบบมันนึกว่ามันไม่มีใครรู้ได้ไงในโลกนี้แต่ว่าถ้าเกิดคนเนี่ยไม่ได้มีเอาผ้าไปหักล้างเนี่ยคนก็เชื่อนะว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์นี่โกหกก็เดี๋ยวนี้เราถึงต้องทำงานโดยการที่มีข้อมูลตาผมนี่จะแย่แล้วนะครับเพราะว่ามัวแต่จ้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องเสื้อแดงครับโปรดบริจาคเงินมาช่วยรักษาดวงตาต้องจ้องคอมพิวเตอร์ทั้งแชททั้งไลน์ทั้งอะไรทั้งวันดวงตามีข้างผมด้วยนะครับเรื่องต่อมาที่เป็นเรื่องโกหกอีกแล้วครับแล้วก็จับได้อีกแล้วนะครับจากเจเจสาธรเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีตอแหลครับคือจับโกหกปึ้งปลอมปลดทูตวิรชัยจาก JBC ครับเหตุผลที่ต้องเอาเรื่องนี้มานะครับก็เพื่อจะแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าสุรพงษ์นะครับโกหกครับโดยไม่ละอายเลยเพราะนายสุรพงษ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยชี้แจงนะครับว่าการโยกย้ายในอัศดาชัยนามประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ว่าเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.เปลี่ยนตัวจากนายอัศดาเป็นนายบัณฑิตโสธิพลาลิศอดีตเอกอัครราชทูตในหลายประเทศและเปลี่ยนทีมที่ปรึกษา JBC ก็คือนายวีรชัยพราไสยนะครับเอกอัครราชทูตณกรุงเทพเฮกณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และนายชาตรีอัจจานนท์ผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมสนธิสัญญามาเป็นนายประสาทวินิจฉัยเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์และนายณัฐวุฒิโพธิสาโรเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลทั้งนี้นายสุรพงศ์มองว่าการปรับเปลี่ยนเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยและเกิดขึ้นในทุกกระทรวงซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกรัฐบาลก็ทำเหมือนกันหมดส่วนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนทีมใหม่ก็เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเก่าไม่มีความคืบหน้าในการทำงานจึงหวังว่าการปรับเปลี่ยนทีมงานจะทำให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและผลงานของและผลของงานที่ทำออกมาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองคือปลดทูตวีรชัยพราศัยออกจากการเป็นที่ปรึกษา JBC พร้อมผมเนี่ยนะครับโดยเมื่อผมถามไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตอบตอนกลับจากเฮกว่าที่ปลดเนี่ยตั้งใจปลดเพราะอยากให้มีเวลาไปสู้ที่กรุงเฮกนะครับเห็นว่าสู้ดีๆแต่เผอิญว่ามีคนไปค้นบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่23กันยายน2554นายสุรพงศ์บอกว่าที่ปลดท่านทูตวีรชัยก็เพราะว่าต้องการทีมใหม่เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าในการทำงานคือเอาเข้ามันดิแล้ว21เมษายน56ครับโกหกไม่ละอายเลยครับอ้างปลดทูตวีรชัยให้ทุ่มเวลาสู้คดีพระวิหารเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะครับวันที่23กับวันที่21อีกทีนึงนะครับ23กันยายน54ครับปึ้งแจ้งปลดทูตวีรชัยจาก JBC เหตุไร้ผลงานนะครับนี่คือ23กันยายน54แต่พอมา21เมษายน56เนี่ยทูตวีรชัยเนี่ยทำงานได้ผลเข้าตาประชาชนคนไทยชื่นชมปรากฏว่าโกหกแบบไม่ละอายเลยครับอ้างปลดทูตวีรชัยเพราะให้ทุ่มเวลาสู้คดีพระวิหารนี่ก็อีกวิธีการที่พรรคเพื่อไทยใช้ตลอดเวลาครับคือการโกหกมดเท็จคือผมคิดว่าที่พรรคเพื่อไทยมีบุคลากรแบบนี้เนี่ยเพราะเขาเห็นว่าคนไทยในความจำสั้นคือพูดอะไรโกหกไปเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เอาตัวรอดไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องคนไทยนะครับเวลาเจออะไรแบบนี้กับนักการเมืองที่โกหกประชาชนเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องเรียกร้องความรับผิดชอบนะครับไปเจอที่ไหนต้องถามเลยว่าทำไมต้องโกหกประชาชนแล้วคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีเราจะปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นมาตรฐานต่อไปว่านักการเมืองประเทศไทยพูดวันนั้นพูดอะไรก็ได้วันนี้พูดอะไรก็ได้วันนั้นเป็นคนปลดเขาวันนั้นเป็นคนไล่เขาวันนี้อยากจะเอาผลงานเป็นของตัวเองก็ได้นะครับและสุดท้ายความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประเทศแล้วก็วันนี้นอกจากสุรพงษ์ที่ดิ้นแล้วเนี่ยนพดลเนี่ยเพื่อนซีของคุณชาวนนท์เนี่ยก็ออกมาดิ้นเหมือนกันโดยคุณนพดลนี่พูดอะไรซึ่งผมดูแล้วมันไม่มีตรรกะไม่มีอะไรเลยนะครับคุณนพดลเนี่ยที่ปรึกษากฎหมายทักษิณนะครับก็ยืนยันอีกครั้งว่าการลงนามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาจอยคอมมูนิเก้เนี่ยสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชจนถูกโจมตีหลายฝ่ายอาจทำให้สีดินแดนว่าเคยพูดก่อนหน้าแล้วว่าหากฝุ่นจางคนไทยจะเข้าใจการลงนามในแถลงการร่วมเป็นการตัดพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรไม่ให้กัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่ได้ไปคือศาลพระภูมิและตัวปราสาทแต่สนามหญ้า 4.6 ตารางกิโลเมตรยังเป็นของคนไทยอีกทั้งนายวีรชัยพราสายศาสตราจารย์อแลงแปเล่ทีมกฎหมายฝ่ายไทยต่างยืนยันระหว่างให้การต่อศาลโลกกัมพูชาขึ้นแค่เพียงตัวปราสาทพระวิหารไม่ได้ลุกล้ำแนวเขตแดนซึ่งเป็นการทำตามมติครม.เดิมเมื่อ10กรกฎาคม2505ดังนั้นการขึ้นทะเบียนตัวปราสาทไม่ได้ทำให้เราเสียดินแดนซึ่งผมเรียนคุณชาวนนท์ว่าเหตุที่วีรชัยนะครับทูตวีรชัยกับอลังแปลเนี่ยต้องพยายามยืนยันว่าเป็นการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเพราะเขมรยกเรื่องนี้มาหักล้างประเทศไทยว่าขอบเขตของปราสาทเนี่ยไม่ชัดเจนเนื่องจากนพดลเนี่ยไม่ได้แนบแผนที่ที่ยืนยันว่ารอบปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นไปตามแนวรั้วลวดหนามคือสิ่งที่นายนพดลเอามาอ้างว่าคุณทูตวีรชัยกับคุณอแลงเปเล่เนี่ยอ้างว่าแถลงการร่วมเนี่ยขึ้นเฉพาะตัวประสาทเพราะว่ากัมพูชาเขาบอกเขาเป็นคนหยิบแถลงการร่วมขึ้นมาบนโต๊ะแล้วเขาบอกแถลงการร่วมที่ลงนามในนพดลปฐมะกับซกอานของเขาเนี่ยไม่เห็นระบุแผนที่ไอแนวมติครม.ล้อมรั้วเลยจนเป็นเหตุให้วันรุ่งขึ้นท่านทูตวีรชัยต้องกลับมาแล้วมาแก้ต่างให้แถลงการร่วมเพราะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบมันยังทะลึ่งเอาเป็นผลงานตัวเองอีกผมทั้งที่ทำให้ทีมงานเขาเหนื่อยมากขึ้นน่ะนี่ก็อีกวิธีการที่นพดลพยายามต้มพี่น้องประชาชนอีกแต่ผมคิดนะครับผมเข้าใจไม่เป็นไรคุณสีชมเข้าใจว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานพดลต้องออกข่าวทุกวันทั้ง Facebook ดิ้นประพราดเพราะพรุ่งนี้10โมงเช้าขึ้นศาลศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะพิจารณาจะรับฟ้องคดีที่ปปช.ฟ้องว่านพดลเนี่ยเซ็นแถลงการร่วมเป็นการเห็นผลประโยชน์ของกัมพูชามากกว่าประโยชน์ของประเทศไทยนะครับไม่กำลังไว้ซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติมีความผิดร้ายแรงเพราะฉะนั้นนพดลต้องพยายามทำทุกอย่างในช่วงก่อนถึงวันขึ้นศาลพรุ่งนี้10โมงเช้าชาวไทยทุกคนที่รักชาติเอาใจช่วยด้วยนะครับผมเอาใจช่วยฝ่ายไหนคงทราบนะครับแต่ว่ารอดยากนะผมดูแล้วเขาก็เลยต้องพยายามออกมาทุกวันไง
เพื่อกะว่าไอ้สะให้ถ้าทางศาลอ่านข่าวอยู่บ้างอาจจะเดี๋ยวเผื่อหลงเชื่อไปบ้างคือให้พี่น้องเสื้อแดงไปกดดันศาลดีกว่าจะได้ไม่รับคดีพิจารณาคดีเผื่อฟลุกนะครับเพราะฉะนั้นคุณนพดลผมคิดว่านี่คงเป็นข้อความสุดท้ายจากปลายปากกาคุณนพดลนะครับ 10:00 นพรุ่งนี้ขอให้โชคดีกับคดีแถลงการร่วมที่มีการยกแผ่นดินให้กัมพูชาคือผมว่ามันรอดยากตรงไหนมั้ยครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาได้วินิจฉัยวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็สั่งให้แถลงการร่วมของคุณนพดลเนี่ยโมฆะเพราะมันขัดรัฐธรรมนูญและมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจทำให้เสียดินแดนได้เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเนี่ยศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยที่ไปขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มันเป็นไปได้ยากแล้วปปช.ก็เขียนชัดนะครับและข้อกล่าวหาแต่ละข้อเนี่ยทั้งเรื่องของออกแถลงการร่วมที่ท่านทูตวีรชัยพลาไสในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญามีบันทึกช่วยจำไปยังนายนพดลว่าไม่เห็นด้วยกับการออกแถลงการร่วมที่ให้กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารปรากฏว่าแทนที่นพดลจะฟังท่านทูตวีรชัยเหมือนที่พยายามยกย่องตอนนี้แต่ปี515ปีที่แล้วนพดลปลดท่านทูตวีรชัยออกจากอธิบดีกรมสนธิสัญญาทันทีเพราะดันไปค้านเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศกัมพูชานะครับท่านทูตวีรชัยดันมีความคงเส้นคงวาว่าเห็นแต่ผลประโยชน์ของประเทศไทยไม่เห็นผลประโยชน์ของกัมพูชาเหมือนที่ปปช.ฟ้องร้องนพดลนะครับไม่เชื่อเนี่ยเราดูได้ว่าทำไมปปช.ถึงบอกว่านพดลเนี่ยเห็นฝักใฝ่ประโยชน์กัมพูชามากกว่าประโยชน์ประเทศไทยแล้วทำไมเราถึงยอมให้บุคคลอย่างนี้มาดูแลผลประโยชน์ของชาติไม่ได้ดูคลิปอย่างนี้ครับดูมีคลิปไหมครับมีคลิปของคุณนพดลนี่ครับอันนี้ได้รางวัลอะไรครับนี่ทักษิณจับมือกับคุณเซนนะครับผมเข้าใจว่าในช่วงนั้นเป็นนายกใช่ไหมไม่เป็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายได้รับหลังจากนพดลโดนปลดจากรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วได้รับเหรียญทองเลยตอนที่ทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาให้อ๋อรับเหรียญทองเลยรับเหรียญทองเลยเยี่ยมมากทั้งทักษิณแล้วดูต่อมาครับคนไหนได้เหรียญทองอ่ะนี่คนที่ปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่ครับศาลฎีกาคอยดูหน่อยครับนี่เอาไปอีกเหรียญนึงเอ๊ะทำไมตาไปมองทักษิณนะเอาไปอีกเหรียญนึงครับเพราะฉะนั้นท่านศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับท่านดูนะครับผู้ที่เขาอ้างว่าเขาออกแถลงการร่วมเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไม่ให้กัมพูชาเอาผลประโยชน์ของไทยไปนั้นได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากสมเด็จฮุนเซนนายกกัมพูชาโอ้โหแกตาเหล่จริงๆนะสุดยอดจริงผมเพิ่งเห็นว่าแกตาเหล่จริงๆนะคณะนี้ดูดิโอ้โหนี่ครับผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินไทยให้พ้นจากเงื้อมือกัมพูชาผมนี่เข้าใจเลยครับว่าทำไมคุณคือผมว่ามันตรรกะมันแปลกๆนะถ้าแกบอกว่าแกปกป้องแผ่นดินแถลงการร่วมแกปกป้องไม่เสียแผ่นดินจริงแล้วคุณเซ็นรักแกเรื่องอะไรฮะแต่ผมเข้าใจดีนะครับว่าเหตุที่แกดูเส้นเขตแดนผิดเนี่ยเพราะว่าตาแกแบบเลยไม่นิดผมว่ามันชัดเจนนะครับปลดท่านทูตวีรชัยที่เขาเก่งขนาดนี้นะครับเซ็นแถลงการร่วมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นคนเดียวพรุ่งนี้เจอที่ศาลกับศาลนะครับไม่ได้เจอกับผมเรื่องที่นะครับเสื้อแดงต้มพี่น้องเสื้อแดงนะครับมาเรื่องที่สุรพงษ์โกหกมาเรื่องที่นพดลก็พยายามแถนะครับแล้วก็มาเรื่องล่าสุดครับมีการปลูดกลางวงสัมมนาปปช.ว่าค่าหัวคิวงานก่อสร้างยุทธรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยพุ่งถึง 50% โดยนายธนวัฒน์นะครับซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเปิดเผยระหว่างการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐนะครับกับตัวแทนหน่วยราชการที่เข้าร่วมโครงการกับปปช.ว่าจากการสำรวจความเห็นนักธุรกิจที่เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้รับการยืนยันข้อมูลจากนักธุรกิจว่างานก่อสร้างบางโครงการในพื้นที่ต่างจังหวัดมีการหักตั้งราคาหัวคิวการดำเนินงานโครงการไว้สูงถึง 50% ของราคาก่อสร้างทั้งหมดโดยนายธนวัฒน์กล่าวว่านักธุรกิจรายหนึ่งให้ข้อมูลว่ามีงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการบางแห่งตั้งวงเงินการดำเนินงานไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริงถึง1เท่าตัวกล่าวคืองานก่อสร้างราคาจริงอาจจะอยู่ที่ตัวเลข100ล้านบาทแต่ไปตั้งราคาก่อสร้างไว้ที่200ล้านบาททำให้ยอดหัวคิวงานโครงการนี้มีราคาสูงถึง 50%ของราคางานก่อสร้างจริงจากการสำรวจข้อมูลยังพบว่าขณะที่ตัวเลขหัวคิวงานก่อสร้างสาธารณูปโภคทั่วไปอยู่ที่ตัวเลข 25-30% ส่วนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตัวเลขหัวคิวที่ 10-15% สูงจากตัวเลขในอดีตที่อยู่ประมาณ 5-10% ครับคุณชวนนท์ครับ
ก็ชัดเจนครับว่าขณะนี้เราสู่สถานการณ์ที่ย่ำแย่จริงนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับพี่น้องเราลำบากเพราะว่า2ล้านล้านที่เราเป็นหนี้กัน50ปีเนี่ยยังกำลังจะมานะแต่ที่มาแล้วคือ 350,000 ล้านเรื่องน้ำครับแล้วคุณอุเทนชาติพินโยซึ่งเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในเรื่องน้ำเองเนี่ยนะครับเป็นอดีตแล้วใช่ไหมเป็นอดีตแล้วลาออกมาแล้วก็ทนไม่ไหวหลายเรื่องแหละไปยื่นคำร้องต่อสหประชาชาตินะครับว่าการประมูลงาน 350,000 ล้านหรือการออก TOR เนี่ยขัดต่ออนุสัญญาของสหประชาชาติในเรื่องเปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วทุจริตวันนี้เขาไม่ทำกันง่ายๆครับสมมุติว่าถนนสะพานแห่งหนึ่ง1ล้านบาทวันนี้เขาลงในงบประมาณว่าสะพานนั้นสร้างใช้เงิน2ล้านบาทแล้วกิน 50% คือกินทั้งล้านเลยแล้วลูกหลานเราจะเหลืออะไรครับถ้าเรายังไม่ร่วมกันหยุดรัฐบาลคอร์รัปชันชุดนี้ครับซึ่งเพื่อให้เห็นว่าเขาคอร์รัปชันกันยังไงนะครับคุณดร.สามารถราชพลศิษย์เนี่ยก็ได้เปรียบเทียบค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างรัฐบาลม้ากับรัฐบาลปูนะครับโดยอย่างนี้นะครับคุณสามารถก็ได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าผมได้อภิปรายในสภาเรื่องร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านบาทเมื่อวันที่29มีนาคม2556ตอนหนึ่งว่าเรื่องที่2ที่ผมเป็นห่วงคือค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในกลางปี2553สมัยรัฐบาลพิเศษราคาเฉลี่ยกิโลเมตรละประมาณ300บาทซึ่งรวมทุกอย่างทั้งค่าเวรคืนค่าขบวนรถค่าอานัตสัญญาและค่าที่ปรึกษาแต่เพียงเวลาผ่านไปไม่ถึง3ปีราคานี้กลับกระโดดสูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่การกระโดดสูงแต่เป็นการกระโดดค้ำถอเลยนะครับท่านประธานเรามาดูตารางนี้ครับเปรียบเทียบค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรัฐบาลมาร์ก versus รัฐบาลปูครับเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ครับคุณชนนรัฐบาลอภิสิทธิ์ครับ308ล้านต่อกิโลเมตรครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับราคาเพิ่มเป็น521ล้านบาทต่อกิโลเมตรเท่ากับเพิ่มขึ้นใน3ปีถึง 69% กรุงเทพนครราชสีมาครับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชีวะครับคิดค่าก่อสร้างนะครับซึ่งรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างเนี่ย378ล้านบาทนะครับต่อกิโลเมตรปรากฏว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับคิดราคาค่าก่อสร้าง666ล้านบาทต่อกิโลเมตรครับเพิ่มขึ้นภายใน3ปี 76% กรุงเทพหัวหินครับคิดค่าก่อสร้างครับ365ล้านบาทต่อกิโลเมตรนี่คือรัฐบาลอภิสิทธิ์มาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับพี่น้องเสื้อแดงครับปรับราคาเป็น553ล้านบาทต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้น 52% ครับส่วนกรุงเทพระยองครับราคาเดิมที่รัฐบาลพิสิทธิ์ได้ประเมินไว้ก็คือ327ล้านบาทต่อกิโลเมตรของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับกลายมาเป็น455ล้านบาทต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้น 39% ที่มาของตัวเลขนี้ครับก็คือ1รายงานการศึกษาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงพ.ศ. 2553แล้วก็วงเล็บ2ครับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณชนนท์ครับรัฐบาลนี้เอาเงิน2ล้านล้านบาทที่กู้มาเนี่ยไปปู้ยี่ปู้ยำครับคุณชาวนนท์คิดดูสิครับเพิ่มราคาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยสายกรุงเทพเชียงใหม่เพิ่มขึ้น 69% สายกรุงเทพนครราชสีมาครับเพิ่มขึ้น 76% สายกรุงเทพหัวหินครับเพิ่มขึ้น 52% และสายกรุงเทพระยองครับเพิ่มขึ้น 39% ครับก็ต้องสำลักเลยครับเพราะเงินมันสำลักเลยไงแล้วที่เพิ่มมาทั้งหมดเนี่ยก็เพิ่มมาเพื่อไว้โกงกันนะครับไม่มีอะไรหรอกครับง่ายๆคือถ้าเป็นราคาเดิมที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เตรียมไว้เนี่ยมันพอดีกับค่าก่อสร้างมันโกงไม่ได้ก็ต้องปูดบวมค่าก่อสร้างมาหน่อยเพื่อจะเอาส่วนเกินแต่ไม่หน่อยนะนี่เยอะจริงๆ 79% ครับก็เป็นพันๆล้านนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเสวนาปปช.เลยก็มันใช่อยู่แล้วล่ะครับใครก็รู้เพราะว่ามันเปิดปูดราคาขึ้นมาเพื่อเอาไปหักหัวคิวกันนะครับสุดท้ายเราจะคุณเฉลิมพูดทันไหมไม่ทันเพราะคุณเก็บไว้พรุ่งนี้ครับเก็บไว้พรุ่งนี้โอเคงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเฉลยเพลงครับเฉลยเพลงเฉลยเพลงชุนเจ้าโดนอะไรเนี่ยผมรีบไปเพลงเล่นเจ็บๆของวงไฮแจ็คครับไอ้วงไฮแจ็คนักร้องนำกี่ชื่อเลยฮะเอ็กไฮแจ็คเอ็กไฮแจ็คเอาลายอีกรอบนึงฮะลายอีกรอบนึงพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับเข้าอีอาร์ฐานจริงครับสวัสดีครับWe'll be right back.
จอจังจังเขาแล้วรักสะดุดหยุดที่ความมันแตกจ้องเจ็บแสบที่เห็นเธอควงไปอย่างสบายเดินลอยชาขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ให้ไปรวมตัวที่สารกลางรอเวลามีการปราบอะไรตัดสินใจได้ทันทีเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเอง